สวัสดีค่ะมารีวิวแก๊กตัสอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยอดนิยมพอๆกับยิมโนเลยนะคะก็คือแอสโตไฟตัมค่ะแอสโตไฟตัม um ที่พวกเรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็คือแอสโตไฟตัมแอสซเลีสใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกนี้นะคะแอสโตไฟตั s มแอสซเลีสเนี่ยที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็เพราะว่าเขาอะไม่มีน้ำแถมยังมีแบบลูกเล่นหลายสิ่งหลายอย่างหน้าตาน่ารั น่ารักเต็มหมดเลยใช่ไหมคะบางคนก็มองว่าเป็นรูปดวงดาวบางคนก็มองรูปเป็นรูปทึ่งดวงดาวนี like oh, ่คือแอสโตแปลว่าดวงดาวนะคะบางคนก็มองเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะเนี่ยแมวนะชอบแอสโตอ่ะมันแบบดูด้วยความเออเหมือนดูงานศิลปะอีกแล้วนั่นแหละค่ะแล้วก็ดูด้วยความหัศจรรย์ด้วยว่าเขาเป็นรูปทรงแบบนี้ลายจุดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไ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 งอย่างี้ค่ะเนี่ยค่ะว้าเข้าไปแบบเนี้ยแล้วก็แบบ เออก็ช่งวางเว้าได้สมมากสินิกายนะคะหรือเนี่ยค่ะวี v เนี่ยเออคนที่เล่นแอสโตนเนี่ยนะคะมีกลุ่มคนหนึ่งเลยอะ่ะที่ชอบวีแล้วก็สะสมวีไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะอย่างแมวเนี่ยค่ะก็มีวีนั่นวีโนดวีนี่นะคะวีนูดั้มมั่งวีลายนั่นมั่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าวีหรือไม่วีเนี่ยก็ทึบไปหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นโลโก้แคคตัสเจอร์นี่รู้ไหมคะที่เป็นรูปโปรไฟล์อยู่ะคะ่ะลองเทียบดูนะคะจากรูปตอนนั้นกับตอนนี้ ตอนนี้นี่โอ้โหขาวครึ้มเลยเห็นไหมคะสวยงามค่ะอันนี้เป็นแอสโฟเทัมแบบที่มันเป็นขั้นแอดวานซ์นะคะก็เหมือนกับยิมโน่ะค่ะมียิมโนเขียวแล้วก็มียิมโนด่างนะคะแล้วพอความเกิดขึ้นของความด่างที่เป็นความสวยงามทางธรรมชาติเลยทาให้มีราคาสูงขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้ามือใหม่สนใจอยากเลี้ยงแอสโตนะคะ ก็เลี้ยงแบบนี้ก่อนแอโซไฟตัม so um, อันนี้ก็แอสซิเลีสเหมือนกันนะคะมีจุดๆอย่างนี้เรียกว่าคาบูโตะนะคะก็เหมือนกันก็เลี้ยงแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนที่ไม่มีจุดแบบนี้เรียกว่านูดัมนะคะที่เป็นเกลี้ยงๆแบบนี้มีคาบุโตะก็มีนูดัมแบบนี้นะคะก็เลี้ยงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนา ขึ้นมาเรื่อยๆดูก่อนว่าเรารักชอบจริงหรือเปล่าเราเลี้ยงเป็นหรือยังและเรามีกำลังทรัพย์เพียงพอหรือเปล่านะคะเลี้ยงแคคตาต้องให้มีความสุขนะคะต้องไม่เดือดร้อนกำลังซัพย์ในกระเป๋าค่ะเอาล่ะเอ๊ที่พูดไปนี่เขาเรียกว่ารีวิวหรือยังนะรีวิวก็คือแนะนำนี้ใช่ไหมคะแอสโซไฟตัมนะคะเลี้ยงง่ายเหมือนกันค่ะเลี้ยงง่ายเหมือนคุณน้องยิมโน เผอๆจะเลี้ยงง่ายกว่าด้วยไหมนะคือเขาไม่ซับซ้อนเขาชอบแดดถ้าเทียบกับยิมโนแล้วเขาชอบแดดมากกว่าที่ยิมโนชอบแดดนะคะเขาต้องการน้ำน้อยกว่าในขณะที่เราสามารถลดน้ำยิมโน3วันครั้ง4วันครั้งได้แต่แอสโซเนี่ยค่ะลดน้ำอาทิตย์ละหครั้งไม่ต้องลดเยอะไม่ต้องให้ปุ๋ยยังได้เลยค่ะเพราะว่า แอสโตเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือเขาตัวแตกได้ถ้าเราให้สารอาหารเขามากเกินไปให้น้ำเขามากเกินไปให้ปุ๋ยเขามากเกินไปเขาจะตัวแตกได้ซึ่งของแมวไม่มีและไม่ต้องการจะมีด้วยนะคะเรื่องตัวแตกเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือก็จะให้น้ำเขาอาทิตย์ละครั้งถ้าเวลาที่วันไหนยุ่งเดือนไหนช่วงไหนยุ่งย่งเนี่ยก็ห่างไป1ิบวันก็ยังได้เลยเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ ถ้าเขาผอมลงไปฟีบลงไปตรงโคนต้นเนี่ยก็ไม่ยากค่ะเอาไปจุ่มน้ำคืนหนึ่งรุ่งขึ้นเขาก็ดีขึ้นแล้วค่ะหรือถ้ารุ่งขึ้นเพียงไม่ดีขึ้นอีกสองสามวันเขาก็ดีขึ้นนะคะเขาไม่ซับซ้อนนะคะเขาเลี้ยงง่ายเขาเลี้ยงง่ายนะคะแอสโตเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็มีลวดลายหลายอย่างที่ถึง ถึงจะคล้ายแต่ไม่เหมือนกันนะคะไม่มีเรื่องโคลนนะคะเหมือนกับยิมโนเพราะนั้นคือว่าที่เขาพูดพูดกันก็คือแอสโตเนี่ยค่ะมีต้นเดียวในโลกลายเนี่ยคล้ายแต่ไม่เหมือนมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนค่ะแหมอยากให้เห็นจังเลย,ยว่าต้นเราน่ารักสวยงามขนาดไหน <laughs> ทำงานเหนื่อยๆกลับมานะ หรือวันไหนที่ไม่ว่าจะจิตตกหรือมีอารมณ์ความเครียดใดๆอะไรก็แล้วแต่อะไรเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปนั่งมองเขาเนี่ยค่ะก็จะมีความสุขนะคะอย่างบอกไม่ถูกเลยะคะ่ะว่าคือเราก็เพลิดเพลินไปกับเขานะคะนั่งมองนั่งดูนั่งเฝ้าสังเกตเขามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าให้เราต้องช่วยเหลืออะไรเขาหรือเปล่าแบบนี้ค่ะหรือว่าดูพัฒนาการของเขานะคะ เอาง่ายๆนะคนที่ถ้าสนใจอยากเลี้ยงแอสโตแล้วมีกำลังซั์นะคะแล้วเกิดชอบแบบลักษณะที่เป็น V-Type เนี่ยค่ะแค่เล่นเรื่อง V อย่างเดียวเนี่ยก็มีให้ชวนพิศวงแล้วก็ก็ยังมีกิกโกอีกมีกิกโกมีฟูกูเรียวฟูคูเรียวฟูคุริวอะไรเนี่ยค่ะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมีอ e ีคูโบมีหลายอย่างเลยนะคะถ้าใครอยากรู้นี่ยังพูดถึงเฉพาะแค่ แอโซเฟดัมแอซีถ้าใครอยากรู้ก็หนังสือเล่มน,นี้นะคะแคคตัสนี่ยค่ะของน้องโอพ่อพลน,นะคะก็เป็นเหมือนออสารานุกรมเนะะี่ยค่ะก็จะมีรูปเน,นี่ยค่ะเต็มหมดเลยซึ่งแมวก็เคยพูดไปนะคะในคลิปที่แมวทำคลิปแรกๆเลยเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะสโน่เห็นไหมคะ สนเต็มไปหมดเลยแล้วก็แมวอ่ะก็รอช่วงหลังโควิดนะคะก็นัดหมายกับคุณเดียวจะทำเจาะลึกเรื่องทั้งวิธีการเลี้ยงดูหรือสารพัดคำถามเกี่ยวกับแอสโตไฟตัมเนี่ยค่ะนี่นะคะอีคูบโบเนี่ยค่ะก็มีด่างด้วยนะคะนี่แล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะวีเต็มเลยตั้งแต่ตอนแรกๆที่แมวเปลี้ยงปีแรกละแมวก็ ช่วงบ้าคลั่งใช่ไหมคะสเดือนแรกโหดูรูปทุกคืนเลยจาก Pinterest มั่งเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นรูปเนี่ยค่ะแอสโตจากมุมสูงอะที่เห็นเป็นลายต่างๆกันก็แบบเฮ้ยตายแล้วฉันต้องมีอ่ะแต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมคะเฮ้ยมันแพงอะ่ะก็เลยมีสติมีสติสตพอรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ซื้อค่ะซื้อแบบต้นอย่างนี้ก่อนนะคะซื้อต้นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยๆหัดเลี้ยงไป หาดินที่เหมาะกับเขาก่อนดูซิเอแดดบ้านเราโอเคไหมอ่ะวันที่เรามีโรงเรือนแล้วเราก็ค่อยจัดต้นที่มีราคาสูงขึ้นโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงแล้วเพราะเราซ้อมมาแล้วแอสโตเนี่ยค่ะก็มีที่เป็นสีนะคะเนี่ยค่ะมีกับเขาอยู่กระบะหนึ่งอันนี้ก็ตอนแรกเขาก็สีสวยดีค่ะแล้วเขาก็เจอไม่แดดช่วงที่แมวไปออสเตรเลียนหนึ่งเดือนกลับมา ก็ตอนนั้นก็หดหูใจนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าสีเขาก็ค่อยๆค,คืนกลับมาเห็นไหมคะถ้าเคยอันนี้ขอแทรกนอกเรื่องเลยนะถ้าใครเจอไม่แดดไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะเราทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากเอาเขาเข,าเข้าร่มไม่โดนแดดแดดแ,แรงนะคะโดนแสงแต่ไม่โดนแดดโดยตรงแล้วอาจจะโดนแดดสัก2 0 3 0นะคะพอเขาดีขึ้นมาก็มาเลี้ยงปกติสีมันจะค่อยๆกลับมาเองค่ะมันเป็นกระบวนการสั่งขอแสง ถ้าเขาเป็นสายพันธุ์ที่มีสีด่างอยู่ข้างในเขาจะมาเองค่ะอีกแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งที่แสงถึงความอึดเหมือนกันของแอสโตก็คือต้นนี้ค่ะต้นนี้โดนไม่แดดนะเนี่ยเป็นรอยเลยโดนไม่รู้เขาไม่แดดแล้วเขาไปเน่าอะไรอีท่าไหนนะคะดูนยังสวยอยู่เห็นไหมคะก็ยังสวยอยู่เนาะแต่ตรงนี้เขาก็เป็นรอยแหว่งไปเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะรอยแหว่งเยอะไปเยอะเลยเนี่ยเขาก็ยังแบบ ทนอยู่ได้ดีเลยนะนี่คือแมวก็จะไม่ยอมทําอะไรเขานะไม่ยอมขึ้นกราฟเขานะคะก็จะเลี้ยงไว้อย่างนี้แหละแล้วให้เขาอะโตขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะดูซิว่าเขาจะโตมาเป็นยังไงเพราะว่าพอต้นเขาโตขึ้นมา,างี้ค่ะผิวข้างล่างมันจะค่อยๆล่นลงไปเองนะคะล่นลงไปเองนะคะโตขึ้นมาไอ้ข้างล่างก็เตี้ยลงไปใช่ไหมคะหยุดต่ําลงไปไอ้ต้นนี้มันก็ขึ้นมาเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะโอเคค่ะเพราะว่าตอนแรกๆที่แมวเคย ฟังเรื่องนี้แมวไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเลี้ยงไปเรื่อยๆถึงจะเข้าใจอะค่ะเนี่ยก็จะลองดูเขาไปเรื่อยๆแต่เขาก็ทนนะเขาไม่นงไม่เน่าไม่อะไรเลยนะคะนี่อันนี้เป็นแบบด่างแบบด่างก็มีอีกแอสโตไฟตัมแอส i ซเลสก็มีแบบด่างให้เราเลี้ยงด้วยสำหรับคนที่พิษสมัยอยากจะเลี้ยงแล้วก็สะสมไปเลยแล้วก็มองหาความแปลกใหม่ได้ก็มีนะคะ แอสโทนี่ไม่ได้มีเฉพาะแอสโซไฟดัมแอสซิเลตอย่างเดียวนะคะก็มีอย่างอื่นด้วยนี่มีแบบที่มีหนามด้วยนะก็คือแคปิคอนเนี่ยค่ะก็เป็นแบบมีหนามนะหนามก็ดูหนามหนามดุอยู่นะแล้วก็มีไมโ o สติกมานะคะหรือว่า,อาที่คนไทยเราเข้าใจตั้งชื่อมากเลยอะคะ่ะชื่อหมวกสังาราชนะคะอย่างเช่นตรงแถวนี้นะคะ นี่แล้วก็มีเนี่ยค่ะนในไข็นะคะอันนี้ก็มีสีด้วยเนอะมีสีด้วยเรียกว่าโคโยนะคะใช่ไหมนะอ๋อใช่โคโยนะคะเป็นสายญี่ปุ่นแล้วก็มีฟูคุรียวนะคะฟูคุรีเวเนี่ยค่ะก็คือรอยย่นรอยย่นที่มันอยู่ตรงระหว่างผูนะคะมีกิโกะด้วยนะคะคนที่เขาเล่นกันเขาก็จะมีเล่นเนี่ยค่ะสามผูนะคะมีมีเล่นห้าผูสามผูเงี้ยค่ะ ก็ถ้าสามภูดางด้วยสีด้วยคาบุโตอีกก็ราคามันก็จะไปเรื่อยๆนะคะนี่แล้วก็มีออรนาตัมนะคะออรนาตัมนี่ก็ต้นใหญ่มากนะคะเคยเห็นในรูปแบบต้นใหญ่เป็นเมตรเลยค่ะต้นต้นใหญ่มากที่เขาอยู่ตามธรรมชาติอะค่ะก็มีหลายสายพันธุ์นะคะโอ้ขอพูดแซงนิดนึงคนที่ดูตอนคลิปของยิมโนนะคะลืมพูดค่ะว่ายิมโนเคเลเซียมมิฮานอวิชิไอเนี่ยเป็นอันที่ยอดทิตแต่ว่าจริงแล้วคือ ยิมโนโคาลิเซียมเนี่ยก็มีอีกหลายชนิดเลยนะคะเยอะมากค่ะถ้าอยากรู้ก็คือหนังสือเล่มนี้มีเขียนบอกไว้และมีรูปด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงเรื่องของราคาราคาเนี่ยเออ,เอ,อไม่เคยเห็นนะคะว่ามีแอสโตเนี่ยราคาแบบสิบยี่สิบบาทอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นต้นที่เป็นต้นแยกเดี่ยวอย่างนี้แล้วขายได้แล้วประมาณแบบสาเซนเนี่ยค่ะเพราะว่าอันนี้ถ้าซื้อมาก็ ร้อยกว่าบ,บาทอยู่แล้วคือราคาเริ่มต้นเนี่ยสามต้นร้อยเจอหรือเปล่าไม่เคยแมวไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าอาจจะมีก็ได้นะคะราคาเริ่มต้นเขาอาจจะไม่ได้ถูกเหมือนยิมโนนะคะไม่ได้ถูกเหมือนยิมโนไม่ได้เหมือนพวกมิกกี้มาส์หรือโอพันเทียเนี่ยคะไม่ได้เหมือนแบบปราสาทนางฟ้านะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ไต่ระดับกันไปจนถึงกระทั่งราคาหลักหลายหลายหมื่นหรือว่าหลักเป็นแสนนะคะ ช่วงที่เขาบูมมีเป็นแสนมีค่ะแต่เขาก็มีขึ้นมีลงนะคะมีราคาขึ้นมีราคาลงทีนี้อย่างต้นที่พอเราซื้อต้นที่เป็นแอสซิดสปกติอย่างนี้มาร้อยกว่าใช่ไหมคะแล้วเราก็ตึกตึๆกตึกตึกตึก,ตก,ตกขึ้นบันไดก้าวข้ามขั้นความหลงรักของเขาขึ้นมาแล้วแล้วเราก็มีกําลังทรัพย์แล้วเราซื้อต้นพวกนี้ค่ะก็จะราคาก็มีเฉียวเฉียวพัน ไปจนถึงพันสองพันห้าสองพันสามพันสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่บนโต๊ะนี้เนี่ยในวันที่แมวซื้อมาไม่มีราคาหลักหมื่นนะคะคือคือแมวไม่ยอมที่ยังยังไม่ยอมที่จะให้ตัวเองซื้อต้นไม้ในราคาหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะคะยังมีความเสียดายเงินอยู่ค่ะเพราะฉะนั้น ก็จะสามารถที่จะหยุดตัวเองได้นะคะที่จะเล่นต้นไม้แบบนี้แล้วก็ <c oughs> ค่อยๆเลี้ยงไปค่ะซื้อต้นไม้ที่ราคาหลักร้อยหลักพันแล้วเราก็ค่อยๆเลี้ยงไปแอสโตเนี่ยค่ะที่มาชอบแอสโตนะคือแอสโตออกดอกบ่อยออกดอกง่ายแล้วพอออกดอกมาสวยน่ารักสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะดอกอยู่ได้สักประมาณ2วันนะคะ สีเดืออ่อนดอกสีแดงก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ต้นหนึ่งออแล้วก็ผสมง่ายค่ะดอกของแอสโตเนี่ยออช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแมวผสมยิมโนเนี่ยไม่ติดเลยนะคะเพราะว่างานเยอะคิดว่ากว่าวันที่จะมาผสมเขาเนี่ยเป็นวันที่เกสรตัวเมียเขาค่อนข้างขุบแล้วอะคะ่ะอาจจะวันที่ห้าวันที่หกอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆคือดีมันคงเป็นวันที่สอง แต่ของแอสโซเนี่ยเป็นจังหวะเหมาะที่อยู่บ้านพอดีมั้งคะวันที่เขาบานวันที่หนึ่งก็ผสมเลยผสมเลยก็ติดหลายต้นเลยค่ะติดหลายต้นเลยก็แล้วเขาก็ติดง่ายด้วยไม่ต้องมาตัดเกสรน,นะคะเหมือนกับยิมโนโค่ะมีคลิปวิธีการผสมเกสรอ,อยู่นะคะข้อผสมเกสรก็จิ้มเอาคีปลองขึ้นมาแล้วก็เสียบลงไปในเกสร ตัวเมียเลยคือง่ายค่ะวิธีการผสมเกสรแล้วก็ติดฝักง่ายไปเพาะเมล็ดได้เขามีหน่อนะคะสำหรับแฟนรายการที่เคยเขียนมาถามว่าแอสโตมีหน่อไหมมีหน่อนะคะแมมอยู่ต้นหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาไม่นิยมนิยมที่จะเป็นเรื่องของการเพาะเมล็ดมากกว่าเนื่องจากว่ามันมีความสนุกนะคะตรงที่เรื่องที่แต่ละต้นไม่ซ้ํากันเวลาที่เราผสมกันเพาะเมล็ดเราก็สามารถที่จะเกิด ต้นใหม่ๆขึ้นได้อย่างเช่นวีนูดัมเนี้ยค่ะก็เกิดจากการที่ผสมกันไปผสมกันมาหรือวีเนี้ยค่ะเราก็ได้ลุ้นวีนะคะมันก็มีความสุขตรงที่ว่าต่อให้เราเอาวีผสมกับวีก็ไม่ได้แปลว่าจะได้วีนะคะให้เราเอาด่างผสมกับด่างก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ด่างเสมอไป100%เเซนะคะเป็นความสนุกสนานของเราเป็นความท้าทายทางธรรมชาตินะคะ ที่ที่สามารถที่จะสร้างสารรค์อะไรแปลกใหม่ให้เราได้ลุ้นตลอดเวลานะคะทีนี้สําหรับคนที่ไม่อยากลุ้นก็จะมีคนขายจํานวนหนึ่งเลยที่เขาอะเพาะมาเมล็ดเสร็จแล้วอะค่ะเขาก็จะมาขายแล้วก็มันก็เติบโตขึ้นมาแล้วเขาจะขายเรียกว่าขายยกพอตขายยกพอตก็คือว่าเขาโรยมเมล็ดมาเขาเลี้ยงงี้พอตก็คือพอตกระถางเนี่ยนะคะเขาก็จะมาแยกพอต แล้วมันก็จะมีต้นที่ปอก็ปล่อยเป็นโตขึ้น,นเรื่อยๆในพอร์ตเนี้ยค่ะอาจจะมี V และอาจจะมีไม่ V ผสมปนเปกันไปเขาก็จะขายเน,นี้ยค่ะยกพอร์ตให้เราไปพอร์ตที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็พอร์ตละ200เวลาซื้อก็ชอบซื้อมาเยอะค่ะเพราะว่ามันก็มีต้นที่ V และไม่ V หรือบางต้นก็ยังต้องมาลุ้นอยู่อาจจะมีแค่ลายสีขาวเราก็ต้องเอามาลุ้นเงนี้ยค่ะเสร็จแล้วพอเขาโตขึ้นแมวก็จะมาขยายใส่แบบนี้อันนี้เนี่ยน้องก็ ขาดน้าเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ผอมลงไปค่ะเห็นไหมคะเวลาที่เราพฤติกรรมเราเป็นยังไงนะต้นไม้นะฟ้องออกมาเลยค่ะแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการแก้ไขก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอย่างน้อยช่วงนี้หน้าฝนให้เขาไม่โดนน้ำอ่ะให้ก็ผอม่ายังดีกว่าให้เขาเน่าโดนน้ำเยอะเกินไปแล้วเน่าแล้ว,ลวตายนะคะพอเขาโตขึ้นอีกก็เอามาแยกไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆแ,แบบนี้ค่ะ แอสโตไฟตัม uh, um นะคะเป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจในการเลี้ยงนะคะสำหรับคนที่ชอบรูปทรงของเขาก็ลองเลี้ยงดูค่ะเขาน่ารักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงแอสโตไฟตัมเหมือนกันแล้วอยากจะเชียร์ต้นนี้เหมือนกับที่แมวเชียร์นะคะ ก็มาเขียนอยู่ในคอมเมนต์ได้นะคะจะได้แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะข้อดีน้อยหน่อยของแอสโตก็ตรงที่ขนปุยๆสีขาวอันนี้ของเขาเนี่ยค่ะอาจจะกลายเป็นสีน้ำตาลน,น้ำตาลเข้มเทาไปจนถึงดำได้นะคะแต่ถ้าเราให้น้ำดีอากาศดีแดดดีก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแล้วก็อย่างแมวเนี้ยก็เห็นว่า ตรงที่มันเป็นน้ําตาลไม่ถึงกบขาวจัวเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของเขาไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบอยากให้เขาขาวคุณต่อมิเตอร์เมลิโอเคยบอกว่าใช้แชมพูอ่อนๆเนี่ยค่ะแชมพูเด็กเนี่ยค่ะมาผสมน้ําแล้วก็ใช้ขัดๆดได้ก็จะออกเป็นสีขาวขึ้นมานิดนึงดีขึ้นนิดนึงแต่แมวไม่เคยลองเลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่า แบบนี้เขาก็สวยดีแล้วค่ะอาจจะมีเรื่องการเพราะขยายพันธุ์ค่ะการเพราะพันธุ์ที่ดูเหมือนว่าจะเปอร์เซนต์ที่จะเกิดวีเนี่ยน้อยค่ะเปอร์เซนต์ที่จะเป็นคาบุโตเนี่ยปกติเนี่ยคือมีดอทเข,ขาวๆเนี่ยค่ะมีสูงก็เลยทําให้คนที่คิดจะทํามาค้าขายเกี่ยวกับแอสโซไฟตัมเนี่ยค่ะจะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องที่ได้แอสโตราคาสูงเนี่ยจำนวนน้อยนะคะแล้วก็มีแอสโตทั่วไปเนี่ยเยอะ แต่จริงแล้วเราก็มองอยู่ดีว่ามันเป็นทฤษฎีทางการขายที่เรียกว่า80 20คือถ้าคุณเจอ20นั้นต้นของคุณเนี่ยอาจจะเป็นหลายๆพันและเป็นหมื่นได้เลยนะฮะที่ต้นปกติยังไงของแอสโซก็เป็นขายได้ประมาณร้อยนิดๆอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่ <c oughs> ไม่ชอบหนามนะคะแอสโซเฟดัมก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะโอเคแล้วก็สำหรับคนที่ ชอบแคคต้ j เจอรี่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกหรือเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามนะคะแมวฝากไว้ด้วยนะคะกดติดตามค่ะแมวจะพยายามที่จะอัปโหลดคลิปอย่างสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวสถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มออกท่องเที่ยวไปตามสวนต่างๆแล้วค่ะ เพื่อไปหาความรู้มาฝากแฟนๆรายการค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ